สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Learn English อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเปิดเทอมด้วย Reading Practice ฉบับที่4แล้วนะครับเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยดีกว่าครับข้อแรก When payday blank all employees will receive their checks in the mail A arrived B arrive C arriving D will arriveข้อไหนที่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูกันเลยข้อ B นะครับ arrive when payday arrive all employees will receive their checks in the mail แปลว่าวันที่จะได้รับเงินเดือนของสิ้นปีนะครับพนักงานทุกคนก็จะได้รับตัวเช็คในเมลนะครับซึ่งเพราะ payday เป็น singular เลย verb ก็ต้องมี s ข้างหลังนะครับก็เลยเป็นข้อ B ข้อที่2ครับ Miss Wilson was fired blank she always arrived late and never finished her work on time A unless B though C becauseD, however เพื่อนๆคิดว่าข้อไหนคือคำตอบนะครับเรามาดูกันต่อ Miss Wilson was fired because she always arrived late and never finished her work on time C, because เพราะว่าคือเราต้องพูดถึงเหตุผลว่าทำไม Miss Wilson ถึงโดนไล่ออกจากงานนะครับbecause เป็นคำที่จะบอกเหตุผลเพราะว่าเขาชอบมางานสายแล้วทำงานไม่เสร็จให้ตรงเวลานะครับเลยข้อ C คือเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคำตอบครับข้อที่3 Our boss is very organized and tidy and blank that we keep the officeneat A consists B persists C resists D insists ข้อไหนครับเอามาดูคำตอบกัน Our boss is very organized and tidy and insists that we keep the office neat D insists แปลว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนเรียกร้องเพราะว่าเจ้านายเป็นคนที่ระเบียบแล้วก็เหมือนสะอาดทุกอย่างต้องเป๊ะห้ามสกปรกห้ามแบบลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนขอร้องให้ทุกคนทำออฟฟิศให้มันดูแบบ เรียบร้อยอย่างงี้ก็เป็นดี A consists ก็คือมี B persists ก็คือสู้ไม่ถอยคือทำจนกว่าสำเร็จ C คือคัดค้าน resist คือคัดค้านก็เลยข้อดีเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับเรามาดูข้อที่4กัน blank Mr. Lee works very hard and always meets his deadlines he still hasn't been given a promotion A since B even C despite D althoughข้อไหนเหมาะสมครับเรามาดูกันข้อดีครับ although Mr. Lee works very hard and always meets his deadlines he still hasn't been given a promotion แปลว่าแม้ Mr. Lee จะทำขยันทำงานหนักแล้วก็ส่งงานให้ตรงต่อเวลาทำแบบเสมอนะครับเขาก็ยังไม่ได้รับการเหมือนเลื่อนขั้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าสมมติมี choice อันหนึ่งก็น่าจะเป็น even though ครับแต่ even นี่คือไม่ได้ครับต้องเป็น even though or though ถึงจะได้นะครับเรามาดูข้อสุดท้ายกัน he blank an employee of this company ever since his first started working He started
he first started working. ขออภัยครับ A is, B was, C has been, D will be. คิดว่าคำตอบอันไหนนะครับคำตอบก็คือ A is. He is an employee of this company ever since he first started working. ก็คือแปลว่าเมื่อเขาได้เข้ามาทำงานตั้งแต่วันแรกของบริษัทเขาก็นับเป็นพนักงานของบริษัทก็คือ A นั่นเองนะครับ Will be ก็คือเขายังไม่ได้เป็นพนักงานแต่ถ้าเขาเข้ามาทำงานเขาจะถือว่าเป็นพนักงานซึ่งดีคือไม่ใช่ Has been ก็ไม่ใช่ B ก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้า B was มันก็ต้องเป็นเหมือน formerEmployee อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคำตอบก็คือ A ทั้งหมดก็มีการเท่านี้สำหรับวันนี้หากชอบเนื้อหาของคลิปนี้ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยครับและเป็นกำลังใจเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ